ก็สวัสดีทุกท่านนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการใช้งาน Shape Key นะครับตัว Shape Key เนี่ยมันคือการเปลี่ยนรูปทรงของวัตถุจากรูปทรงหนึ่งเนี่ยไปเป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับคนที่สายงาน Animation นะครับโอเควิธีก็ไม่ยากเลยสมมติผมมีไซลินเดอร์หนึ่งชิ้นนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ตัว object data property นะครับจากนั้นในส่วนของ shape key ตรงนี้นะครับให้เรากดเพิ่มไปก่อน basis ก็จะเป็นรูปทรงดั้งเดิมของเรานะครับซึ่งก็คือรูปทรงที่เราเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับพอผมต้องการเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยแล้วทำการ set animation นะครับสมมติว่าเราอยากให้ทรงกระบอกของเราเนี่ยยืดขึ้นครับแล้วก็มีการ extrude ออกมาเนี่ยเราสามารถทำได้ดังนี้นะครับโอเคพอเรา add basis ไปแล้วนะครับให้เราเพิ่มไปอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นคีย์หนึ่งคีย์หนึ่งเนี่ยผมจะให้มันยืดขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือคีย์หนึ่งพอผมกด edit mode แล้วยืดมันขึ้นไปนะครับกดแท็บเพื่อออก edit mode มันจะกลับทรงเดิมหรือว่า basis นะครับจากนั้นให้เรามาเลื่อนตัว value ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัว value ของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนตามรูปทรงที่เรากำหนดไว้ระหว่าง basis กับ key 1นะครับจะมีค่าเปลี่ยนอยู่นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการเป็น key 2นะครับแล้วผมต้องการให้ด้านข้างครับ extrudeกดตัว E นะครับเพื่อ extrude chip set ให้ตัวนี้เป็นคีย์2นะครับแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนี้ก็จะเป็นคีย์2ถ้าเราต้องการไปคีย์1ก็จะเป็นคีย์1หรือว่าเราต้องการให้ทั้งยืดแล้วก็ extrude ทั้ง2อันเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็นคีย์3ได้นะครับทั้งนี้ผม extrude ปุ๊บกดชิป Z เพื่อยกเว้น extrude ยกเว้นแกน Z นะครับในคีย์ตรงนี้ไม่ขึ้นแต่ว่าผมกดชิป Z นะครับแล้วก็ผมจะ extrude ด้วยผมจะยืดด้วยนะครับพอกดแท็บออก edit mode รูปทรงก็จะกลับมาที่ตัว basis นะครับทีนี้พอผมเลื่อนคีย์3ก็จะได้รูปทรงนี้คีย์1คีย์2แล้วเอาไปทำยังไงต่อครับโอเคนะครับพอเราเซตตัว shape key เรียบร้อยนะครับ1 2 3เราสามารถใช้ shape ทุกตัวเนี่ยในการเซต animation ได้นะครับให้เราเข้ามาที่ในส่วนของไทม์ไลน์นะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะเซต animation คีย์2กับคีย์3นะครับคีย์2ของเราก็คือขยายออกข้างครับแล้วก็คีย์3คือยืดขึ้นแล้วก็ขยายนะครับแบบนี้ผมจะให้ตัวคีย์3เนี่ยทำงานก่อนโดยการยืดขยายนะครับจากนั้นเนี่ยให้คีย์2ขยายออกแบบนี้เราจะเซตยังไงนะครับมาดูกันให้เราเลื่อนไปที่คีย์0นะครับโอเคเลื่อนไปที่คีย์0ปุ๊บให้เราเลือกคีย์3ที่ value 0นะครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้แล้วก็กดตัว i นะครับปึ๊บหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้โอเคทีนี้ผมจะให้เลื่อนมาที่เฟรมที่60นะครับให้คีย์3ทำงาน100%นะครับหรือว่า1แล้วผมก็กดตรงนี้ปึ๊บคีย์ก็จะขึ้นมานะครับถ้าใครกดตรงนี้แล้วงงนะครับเดี๋ยวผมย้อนไปใหม่ผมลบตรงนี้คีย์ออกไปก่อนให้เราเลื่อนมาที่คีย์ศูนย์ใหม่นะครับ value ก็ศูนย์นะครับกด i เอาเมาส์ไปชี้ก่อนนะครับกด i ปุ๊บโอเคแล้วก็เลื่อนมาที่คีย์60จากนั้นเลื่อนไปที่แล้วแต่เราเลยนะครับอยากให้มันอยู่ตรงไหนสมมุติผมเอา1ผมก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็กดตัว i 1รอบนะครับก็จะมีคีย์ขึ้นมานะครับ
ทีนี้ผมต้องการให้จากเฟรมที่60เนี่ยไป100คีย์2เนี่ยทำการขยายออกข้างนะครับให้เรามาเริ่มคีย์2ที่เฟรมที่60นะครับมันจะซ้อนกันอยู่นะครับตอนนี้ผมเลือกคีย์ที่2แล้วนะครับแต่ว่าเฟรมเนี่ยต้องต่อจากคีย์ที่3ก็คือเฟรมที่60ผมต้องการให้ค่าอยู่0นะครับก็เอาเมาส์มาชี้ปุ๊บกด i ปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่100นะครับจากนั้นผมจะทำการปรับ value คีย์2ขึ้นไป100นะครับเพื่อให้มันขยายออกข้างแล้วก็กดตัว i อีกรอบนึงนะครับเอาใหม่ผมไปที่เฟรม100นะครับแล้วก็กด value ขึ้นไป100นะครับคีย์มันขึ้นมาครับถ้ามันไม่ขึ้นก็กดตัว i นะครับแต่ถ้าขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับโอเคมันเป็นออโต้คีย์นะครับโอเคทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวไหนคือคีย์2คีย์3เพราะว่ามันมีเลเยอร์เดียวนะฮะวิธีก็คือให้เราเข้ามาที่ตัว summary ตัวนี้นะฮะกดไปปุ๊บจะเจอ cylinder นะครับก็คือวัตถุชิ้นนี้แล้วเราก็กดรูทออกมาอีกเรื่อยๆนะครับจะเจอคีย์2กับ3ของเรานะครับให้เราสังเกต2เลเยอร์คีย์2และคีย์3นะครับจะสังเกตว่าตัวคีย์เนี่ยคีย์3นะครับมันจะเลื่อนมาปุ๊บจากคีย์0เนี่ยตัวนี้นะครับพอมาถึงคีย์60คีย์3จะทำงานโดยการยืดแล้วก็ขยายออกตรงนี้คือจุดตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคีย์2ก็จะเริ่มทำงานนะครับซึ่งก็คือเลเยอร์ข้างล่างนะครับเลเยอร์ของคีย์2ปุ๊บแล้วก็พอเลื่อนมาที่เฟรม100เนี่ยคีย์2ก็จะขยายออกแต่ว่าตัวคีย์3เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับตรงนี้จะโล่งนะครับจะว่างให้เราสังเกตแค่ตัวคีย์2และคีย์3นะครับ2เลเยอร์นี้แล้วลองมาเพลย์ดูเราต้องการให้มันเล่น100เฟรมนะก็เลือก N ที่100มันจะลูปขยายก่อนแล้วก็ยืดนะจากนี้อันนี้คือเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของตัวกราฟนะครับกราฟอีดิเตอร์นะครับกราฟอีดิเตอร์นะครับหลายคนจะงงครับว่ามันทำงานยังไงนะครับกราฟอีดิเตอร์เป็นตัวกำหนดความเร็วของการเล่นของแอนิเมชันนะครับทีนี้สังเกตว่าตัววัตถุของผมเนี่ยมันค่อยๆขยายขึ้นช้าๆนะครับพอมันใกล้จะจบคีย์เนี่ยมันจะมีความหน่วงครับตามเส้นโค้งของตัวกราฟนะครับมันจะค่อยๆชะลอครับมันจะทำให้วัตถุเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสมมุติว่าถ้าผมเซตแอนิเมชันลูกบอลตกพื้นเนี่ยมันจะไม่เด้งทันทีนะครับมันจะค่อยๆหน่วงแล้วค่อยๆเด้งขึ้นช้าๆนะครับวิธีแก้ก็คือให้เรากดในส่วนของกราฟอีดิเตอร์นะครับให้เรากดตัว T ในหน้าจอว่างตัวนี้ตอนนี้ตัวกราฟของเราเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเบซิเยนะครับตัวนี้ให้เราตั้งเป็นคอนสแตนต์ดูนะครับปุ๊บไม่ใช่ครับเดี๋ยวย้อนไปใหม่กดตัว T ให้เราตั้งเป็นลีเนียร์นะครับลีเนียร์ก็คือความเร็วคงที่นะครับมันจะไม่หน่วงนะครับสังเกตว่าตัวกราฟเนี่ยมันจะมีความชันแบบลีเนียร์ก็คือชันแบบปกติครับจะไม่มีสโลปอะไรเลยนะครับอาจจะไม่มีความโค้งครับจะไม่มีความโค้งทีนี้พอผมตั้งเป็นตัวลีเนียร์แล้วเนี่ยเรามาลองเพลย์ดูนะครับวัตถุผมจะยืดและขยายในความเร็วเท่าๆกันครับมันจะไม่มีช้ามีไวเป็นบางจุดนะถ้าเป็นลูกบอลกระเด้งพื้นเนี่ยมันก็จะกระเด้งแบบทันทีนะครับจะไม่สโลว์นะครับอันนี้ก็คือการปรับกราฟอีดิเตอร์แบบการเคลื่อนที่แบบลีเนียร์นะครับโอเคประมาณนี้หลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับตัวเชฟพีนะครับโอเคใครงงก็ทักมาสอบถามได้ผมซึ่งไม่ยากเลยนะครับเชฟพีเอาไปใช้ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับหน้าตาหรือว่าการบานของดอกไม้นะครับกรณีที่แอนิเมชันเราไม่ซับซ้อนครับแบบว่าเซตไปและกลับรอบเดียวหรือว่าอะไรประมาณนี้ที่มันไม่ต้องใช้คีย์เยอะนะครับ
ไม่จำเป็นต้องใช้โบนหรือว่าอะไรพวกนั้นนะฮะใช้แค่การ edit ของตัว vertex ได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรผมก็จะเอามาลงให้ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ